สวัสดีครับผมท็อปแท็บครับจิรกิจครูอารยากุลครับผมในเรื่อง The Outing นี้ครับรับบทสกายครับตัวสกายนะครับจริงๆตัวสกายก็มีความใกล้เคียงกับผมอยู่ระดับหนึ่งนะครับก็เป็นคนคนหนึ่งที่รักเพื่อนรักแฟนแล้วก็เป็นคนที่มีความสดใสนะครับผมแล้วก็มีความเรียกว่าอะไรข้างรักมากๆคนหนึ่งฮะแล้วเป็นคนที่ซื่อตรงด้วยครับคาแรคเตอร์ตัวนี้ไม่ได้ยากในเชิงของการความแบบรอยยิ้มอะไรพวกนี้จะมีเยอะก็เหมือนตัวจริงครับผมแต่ถ้ายากนี่คือยากในเชิงของการมีแฟนที่เรารักมากๆบวกกับที่ว่าเราก็ต้องมานั่งระวังตรงที่ว่าเพื่อนเราคนหนึ่งอ่ะก็มาชอบเราเช่นกันใช่ครับผมมันเหมือนเป็นการว่าต้องเป็นการประนีประนอมระหว่างคน2คนที่เราจะไม่สามารถเราไม่อยากทำร้ายความรู้สึกของคนทั้งคู่พร้อมกันบ้านยังไงล่ะครับก็เรียกว่าเปรียบเทียบใช้การเปรียบเทียบตัวเองครับผมตัวเองกับชีวิตที่ผ่านมาตอนที่เคยมีแฟนกับตอนที่เคยโดนแอบชอบแล้วก็เราไม่สามารถตอบรับเขาได้ใช่ครับใช้ความรู้สึกในอดีตมาเรียกว่าเปรียบเทียบการแสดงแต่ตอนนี้ไม่มีหรอตอนนี้ยังไม่มีครับผมก็ถ้ามีก็ดีนะแต่ก็อยากมีเหมือนกันไม่ได้มีมานานแล้วว่าล่ะครับไทเกอร์ตัวนี้มีความท้าทายไงครับมีความท้าทายในเชิงที่ว่ามันจะไม่ได้ท้าทายมากในเชิงของในแก๊งที่แบบเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นแฟนตรงนี้จะไปท้าทายในโอเวอร์ออลมากอย่างอื่นเพราะว่าผมเป็นลูกของโปรดักก็คือภูผาที่เป็นเจ้าของโปรดักชั่นเฮาส์ใช่ไหมฮะผมเป็นลูกชายของเขาซึ่งประเด็นเลยการที่เป็นลูกชายของเขาอ่ะคุณพ่อภูผาเนี่ยก็มีปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นกับคนในทีมครับผมแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องมากับแฟนผมแล้วก็เพื่อนผมด้วยครับผมมันเหมือนเป็นเราต้องแบบมันเกี่ยวเนื่องกันครับแล้วพอเป็นแบบนั้นแบบเราอาจจะยังไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้มาในชีวิตจริงซึ่งเราก็ต้องเรียกว่าจินตนาการแล้วก็สร้างเหตุการณ์ที่นี้ออกมาแต่พูดเยอะมากไม่ได้พูดเยอะมากคือสปอยเลยใช่ครับสำหรับผมมองว่ามันเป็นคือทุกเหตุการณ์นะครับผมมันเกิดขึ้นพร้อมกันแต่เราจะเท่าที่ผมเข้าใจนะคือในแต่ละ EP เนี่ยมันจะไปโฟกัสแต่ละคนแล้วก็ให้คนเข้าใจในแต่ละมุมว่าโอเคคนเนี้ยมาแบบเนี้ยมันจริงหรือเปล่าแล้วเรื่องราวมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันจริงแค่ไหนคือมันเขาจะโชว์แค่บางเหตุการณ์ให้คนดูเห็นแล้วก็พอเราดูไปถึง EP หลังๆเราจะเริ่มเอาทุกอย่างมาปฏิบัติต่อกันได้ว่าอ๋อโอเคมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าใช่ครับก็คือค่อนข้างมีความโคนันนิดนึงมีความแบบให้คิดนิดนึงว่าโอเคมันจะไปยังไงนะแล้วสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันจะตรงกับความเป็นจริงหรือเปล่าด้วยใช่ครับอันนี้คือความสนุกของซีรีส์เรื่องนี้ก็โจ๊กแต่เรียกว่าโชคดีหรือโชคร้ายที่ผมไม่ได้มีบทในแบบบทรุนแรงมากขนาดนั้นแต่สิ่งที่ท้าทายคือมันมีจุดนึงที่เราต้องรู้สึกว่าเราต้องทำยังไงให้แบบเราต้องเหมือนมันจะมีเหตุการณ์ที่เราต้องแตกหักกับคนที่สำคัญกับเรามากแต่การแตกหักนั้นน่ะเราคงยังต้องอยู่กับเขาไปยาวนานใช่ครับมันก็เหมือนมันเป็นความรู้สึกที่พูดยากมากครับเพราะว่ายังไม่เคยเกิดขึ้นแหละแล้วก็มันต้องใช้อินเนอร์อะไรต่างๆแล้วก็ไปถามผู้ใหญ่บางคนหรือไปเรียน acting เพิ่มเติมเลยเพราะว่ามันเป็นจุดยังไม่เคยถึงจุดนั้นดีกว่าครับมันสะท้อนแล้วออกมาบ้างนะครับผมว่ามันสะท้อนสังคมหนึ่งสังคมเลยก็คือแต่อันนี้เป็นเปรียบเทียบในเชิงของเอาคนมาไว้บริษัทเดียวกันมาเอาติ้งกันมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับสังคมในโลกปัจจุบันของเรามันก็มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นได้ถ้าเรามองมุมนึงเราอาจจะเห็นมุมนึงแต่ถ้าเราไปเป็นตัวเขาจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะเป็นอีกมุมนึงก็ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันนั้นน่ะแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันแล้วเรียกว่าอะไรอ่ะการที่แต่ละคนคิดไม่เหมือนกันน่ะมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆก็ได้ครับสมมุติว่าแบบพี่เดินไปแล้วพี่เห็นแค่ภาพเนี้ยแล้วพี่ก็ไม่ได้เห็นอะไรต่อจากนั้นแล้วแต่ก่อนที่มันจะมาเป็นภาพเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้ใช่ครับแล้วเราก็เชื่อแบบนั้นไปแล้วครับมันมีเรื่องราวทั้งหมดครับใช่ตั้งแต่แบบรักชู้สาวการเข้าใจถูกการเข้าใจผิดการเป็นเพื่อนการชอบเพื่อนการผิดหวังการแตกหักกับคนที่เรารู้สึกสำคัญมากๆอะไรคุณจะได้อะไรเหรอครับสำหรับผมว่าหนึ่งเลยคือการเข้าใจคนครับว่าคนแต่ละคนนั้นน่ะมีความคิดที่ไม่เหมือนกันซึ่งบางทีเราไม่สามารถไปเปลี่ยนความคิดหรือความรู้สึกของคนนั้นได้มันก็อยู่ที่เราละว่าเราจะตัดสินใจทําเหตุการณ์ตรงนั้นเป็นยังไงแล้วก็อยู่ที่ตัวเราเองว่าเราแบบแฮปปี้แล้วก็พอใจกับการกระทํานั้นแค่ไหนแล้วยอมรับมันได้มากน้อยแค่ไหนด้วยใช่ครับก็คือการเลือกแหละว่าถ้าเราเลือกทางนี้มันจะเป็นแบบนี้มั้ยนะ
แต่ถ้าเราเลือกทางนี้ไปแล้วเนี่ยมันผิดหรือเปล่าก็คือมันไม่ผิดทั้งคู่มันคือการที่เราตัดสินใจที่เราจะเลือกทางทางหนึ่งแล้วแค่นั้นเองครับผมอันนี้สำหรับผมคิดว่าเป็นอาจจะเป็นข้อคิดอะไรต่างๆที่ทำให้คนดูรู้สึกว่าเออจริงแล้วผมว่าจริงๆแล้วคือเรียกว่าอะไรอะทางเลือกแต่ละทางมันไม่ผิดมันอยู่ที่ว่าเราพอใจที่จะไปทางนั้นจริงหรือเปล่าใช่ครับแล้วเราแบบรู้สึกมีความสุขแค่ไหนกับมันเรียกว่าเป็นการลงนักแสดงมากฝีมือถูกต้องครับผมซึ่งนักแสดง22คนก็เยอะมากๆแล้วก็เป็นนักแสดงที่ผมบางคนก็ยังไม่เคยได้ร่วมงานด้วยกันเลยใช่เช่นน้องนงกุลน้องนนกุลแล้วก็แม็กอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่เคยร่วมงานด้วยกันใช่ครับก็อย่างพี่แบบพี่ชินชินวุฒิหรือเฮ้ยจริงๆแล้วทุกคนในเรื่องนี้ผมยังไม่เคยร่วมงานด้วยกันสักครั้งเลยครับทั้งหมดเลยครับจากการเวิร์กช็อปเป็นยังไงบ้างจากการเวิร์กช็อปเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมาแต่ก่อนคือเราอยู่ในค่ายใช่ไหมฮะแล้วพอเราออกมาเจอคนนอกค่ายแล้วก็มาเจอนักแสดงที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันแต่ละคนมีความสามารถที่ค่อนข้างแตกต่างเข้ามาจากหลายที่มารวมกันวิธีการแสดงแต่ละคนนั้นน่ะจะเข้าหากันไม่เหมือนกันเราก็ต้องแบบมาดูความรู้สึกที่เขาส่งมาให้เราก่อนแล้วเราจะตอบกลับไปยังไงบางคนเล่นละครมาเขาก็จะเล่นอีกแบบนึงบางคนเขาเล่นซีรีส์มาเขาก็จะเล่นอีกแบบนึงถูกไหมฮะแต่คือเราจะมาจูนกันยังไงให้มันมีตรงกลางแล้วก็มันโฟลว์ไปด้วยกันได้ผมต้องแสดงกับหลายคนเลยนะครับน้องเมษานะครับผมมีณรินทร์ครับผมมีคุณพ่อภูผาก็แต่คือทุกคนในนี้ครับผมยังผ่านการเวิร์กช็อปมาแล้วครับแต่ยังไม่ร่วมแสดงกันในเชิงแบบถ่ายทำจริงๆใช่ครับแต่ก็โอเวอร์ออลก็คือไอซ์เบรกกิ้งกันมาหมดแล้วใช่ครับผมฝากซีรีส์นะครับ The Outing นะครับผมจะออนช่วงปลายปีนี้ครับทางวิวครับสวัสดีค่ะเจนนิสตานะคะก็รับบทเป็นทาราค่ะในเรื่องเดี่ยวติ้งคาแรคเตอร์คือเป็นลูกเจ้าของบริษัทที่มี3ครอบครัวมาเปิดบริษัทด้วยกันแล้วเราอ่ะเป็นหนึ่งในผู้บริหารซึ่งคาแรคเตอร์ตัวนี้คือการเป็นผู้บริหารเนี่ยมันก็จะต้องมีภาวะความเป็นผู้นำสูงมากแล้วก็เราจะต้องคุมคนให้อยู่แล้วเราเป็นนักบัญชีเราก็ค่อนข้างที่จะแบบมีอำนาจอยู่ในมือเยอะอะไรเงี้ยอะไรให้ผ่านอะไรไม่ผ่านแล้วก็เรื่องราวในชีวิตก็คือมักเล่นตลกกับเราเสมอจะเจอแบบความยากก็คือเจอในสิ่งที่ไม่น่าจะเจอมันมีการแบบแฟนเราอย่างเงี้ยแบบไปแปลงเพศอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้แอบสปอยได้หรือเปล่าแต่ก็เป็นก็น่าจะได้นะอะไรเงี้ยมันเป็นความช็อกอย่างนึงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนๆนึงต้องเจอเรื่องอะไรแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราก็มีเรื่องพีกกว่านั้นอีกแต่ก็ขออุบไว้ก่อนเพราะว่าทุกตัวละครมันมีความลับมันมีความซับซ้อนของมันหมดจะเลยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้น่าสนใจเราจะถ่ายทอดออกมายังไงแล้วก็คุยกับคุณชายอดัมก็คือมีโจทย์ว่าของเราจะไม่มีการแฟชแบ็กเลยแบบน้อยมากๆถ้าจะแฟชแบ็กก็คือจะเป็นซีนก่อนหน้าเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีเล่าถึงแบบว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเราเป็นยังไงไม่มีการย้อนขนาดนั้นเพราะว่าเราจะทำให้เหมือนชีวิตจริงมากที่สุดก็คือการถ่ายณปัจจุบันเหมือนแบบชีวิตจริงของเราอะค่ะเหมือนแบบพี่รับรู้เรื่องคนนี้มาว่าเอ้ยคนนี้เป็นแบบแต่งงานกับคนนี้เราก็เพิ่งรู้เมื่อกี้แต่เราก็ไม่เคยเห็นว่าตอนที่เขารักกันสมัยเรียนเป็นยังไงมันก็ค่อนข้างที่จะยากมันก็ค่อนข้างที่จะท้าทายที่เราจะสื่อให้คนดูได้รับรู้ว่าเฮ้ยเราเคยรักกันมากขนาดนี้เมื่อ10ปีที่แล้ววันนี้ปัจจุบันเนี่ยสถานะมันเป็นยังไงใช่คนมันก็คือยากจริงๆค่ะท้าทายตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างต่างจากงานที่เจนทำเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีความนิ่งขึ้นใช่ค่ะด้วยความเป็นผู้นำเป็นลูกของบริษัทใช่ค่ะก็ลูกของประธานบริษัทใช่ค่ะก็จะมีความแบบเป็นคนคิดก่อนพูดมีภาวะแบบโตเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คาแรคเตอร์ที่สวมเข้ามาเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะละเอียดเยอะเราต้องเปลี่ยนตั้งแต่การพูดปกติเป็นคนพูดเร็วอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องพูดช้าขึ้นนิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็ทุกตัวละครจะมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนใช่ค่ะก็ต้องเล่นแบบลึกมากๆในเอลติ้งเนี่ยในทุกคนในบริษัทต่างมีความลับเป็นของตัวเองมันจะมีทั้งเรื่องชู้แล้วก็มีความแบบความอายความแบบสิ่งที่ผ่านมาที่เราเจอมาคือมันมีหลายๆอย่างรวมกันซึ่งแบบแต่เราทำเป็นเหมือนแบบปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเราใช้ชีวิตประจำวันใช่เหมือนว่าเฮ้ยมันคือเรื่องปกติแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีใช่แล้วก็เรื่องราวที่มันจะค่อยๆเผยออกมาเนี่ยมันจะอยู่ในเอาท์ติ้ง
4 วัน 3คืนนี้คือทุกอย่างก็จะแบบแต่ละคนก็จะเห็นท่าแท้ของแต่ละคนว่าใครเป็นยังไงใครแบบชู้กับใครอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเจนคิดว่าแบบเรื่องความเป็นชู้สาวซึ่งมันแบบว่ามันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจริงๆอะไรเงี้ยแบบเจ้าของบริษัทกับลูกน้องหรืออะไรมันมีแบบอย่างนี้บางคนทำไปเพราะความอยากได้อย่างมีหรือบางคนทำเพราะรักสนุกอะไรเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะสะท้อนสังคมในระดับหนึ่งแน่นอนค่ะต้องได้รับบทเรียนหรือประสบการณ์ไม่มากก็น้อยเลยค่ะคือมันเป็นการที่เหมือนเราเห็นชีวิตคนคนนึงที่ด้วยความอยากของเขาแบบนี้จุดจบเขาจะเป็นยังไงหรือบางคนไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่ชีวิตกับเล่นตลกทำให้เขาต้องมาเจอแบบเรื่องแย่ๆสุดท้ายแล้วอะไรที่จะทำให้เขาก้าวผ่านไปได้คือมันก็มีอะไรสอดแทรกหลายอย่างที่จะให้คนดูได้รับเขาเรียกบทเรียนเหรออะไรประมาณนั้นนะคะสิ่งที่ท้าทายมากมากที่สุดเลยคือความเป็นเล่นแบบเหมือนไม่เล่นความเป็นธรรมชาติคือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราเล่นกันเนี่ยก็จะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นละครเป็นซีรีส์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเหมือนอย่างซีนกินข้าวหรือซีนที่ทำอะไรเป็นชีวิตประจำวันปกติเราต้องทำออกมาให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดอะค่ะก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นอะไรที่ท้าทายเพราะว่าส่วนตัวเราไม่ค่อยได้รับบทอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยชอบจังเลยอยากทำแบบนี้มานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะอย่างแรกคือเจนก็แบบว่าขอดูบทแต่สิ่งนึงในใจเนี่ยตั้งแต่ที่คุณชายอดัมทักมาก็รู้สึกดีใจเพราะว่าขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเขาแบบทำเรื่องที่ได้รับรางวัลมีความเก่งมีทีมโปรเฟชชั่นอลแล้วก็เรียกว่าเรียวมากๆใช่มันไม่ค่อยเป็นละครหรือซีรีส์ที่เจนได้ทำเจนเลยรู้สึกว่ามันน่าจะท้าทายสำหรับตัวเจนมากเจนก็เลยขอดูบทแล้วพอยิ่งดูบทก็ยิ่งรู้สึกว่าอุ๊ยอยากเล่นตัวนี้มากๆเลยค่ะแล้วอีกอย่างเป็นการร่วมงานกับทาง VIU Original เป็นครั้งแรกก็เลยรู้สึกว่าขอทำงานนี้ด้วยละกันอะไรอย่างเงี้ยอยากทำหลักๆก็จะมีน้องสกายก็คือท็อปพี่เป็นพี่หรือน้องไม่รู้ท็อปแท็บค่ะแล้วก็พี่เพย์ทายแล้วก็ตัวใครอีกนะอ๋อแล้วก็อาภาซึ่งน้องเนี่ยเป็นทรานส์ชายแล้วก็เอามาเล่นเรื่องนี้จริงๆแล้วเราต้องรักกับเขาใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยเป็นผู้ชายเขาเคยคบกับเราเป็น10ปีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบน่าสนใจท้าทายเราท้าทายค่ะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องรู้สึกยังไงเจนเชื่อว่าในชีวิตจริงก็มีคนที่มีแฟนที่เป็นแบบนี้เขาผ่านมันไปได้ยังไงแล้วเขารู้สึกยังไงก็เดี๋ยวจะได้มาถ่ายทอดให้ดูก็ฝากตัวทาราในเรื่อง The Outing ด้วยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนคอยติดตามค่ะจะทำให้ดีที่สุดเลยค่ะสวัสดีค่ะนิวเคลียร์ค่ะรับบทเป็นซีลีนค่ะในเรื่อง The Outing ค่ะซีลีนนะคะก็เป็นภรรยาของอันนั้นก็คือชินวุฒินะคะคือชินเขาก็จะมีลูกติดมาอยู่3คนแล้วก็เป็นแบบเป็นแม่เลี้ยงแต่เป็นแบบสาวแซ่บสาวแซ่บมาก่อนพอมาเป็นภรรยาก็อาจจะต้องลดความแซ่บลงเงี้ยค่ะแต่ก็ยังแซ่บอยู่คือพูดเยอะไม่ได้เรื่องเนี้ยคือมันจะเล่าละเอียดไม่ได้เพราะว่ามันมีปมเมียหักโน่นหักนี่อะไรอยู่ในเนื้อเรื่องเนี้ยค่ะพี่อดามบอกว่าคือเล่นเป็นตัวนิวเองเลยแค่ดรอปเสียงลงมาหน่อยอีนี่เสียงสูงไงใช่เขาก็แบบคือเขาอ่านบทแล้วเขาก็นึกถึงนิวนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามีหลายอย่างในตัวซีรีส์น่ะที่ใกล้เคียงกับตัวนิวใช่คือตัวชินเขาก็จะเป็นแนวแบบผู้ชายเจ้าชู้ส่วนเราก็จะเป็นแบบอ่ะเป็นลูกคุณหนูมาก่อนเราต้องไปอยู่กับเขาเราจะจัดการกับเหตุการณ์ต่างๆไงคือเรื่องนี้มันเจ๋งตรงที่เขาจะไม่มีบทพูดมาให้พี่อดัมจะเรียกนิวมาแล้วก็นั่งคุยว่าเนี่ยมีบทตัวนี้นะชื่อซีลีนเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเจอกับเหตุการณ์เนี้ยนิวจะตัดสินใจยังไงในเหตุการณ์นั้นและเขาก็จะเอาความคิดนิวมาทำเป็นบทชายซึ่งนิวก็จะเล่นเป็นตัวเองในส่วนในเรื่องทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราเขียนบทจากเราอ่ะคือระหว่างที่พี่ระดำคุยกับนิวอ่ะเขาก็จะตั้งกล้องไว้ให้ดูว่าเราจะพูดประโยคไหนกับตัวอนันต์สมมติจับได้ว่าเขานอกใจเราจะจัดการเหตุการณ์ยังไงถ้าเป็นตัวนิวจะทำยังไงเขาก็จะอิงจากนิวเป็นหลักเข้าไปในตัวซีรีส์เหตุการณ์ของนิวก็คือไปกับคุณชินแล้วเราก็จับได้ว่าเขาว่ามีเล็กมีน้อยแอบกินเด็กในบริษัทอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเขาเคยมีมาก่อนแต่เราก็เหมือนกับอดทนจนมันถึงวันนึงถึงจุดนึงที่เรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วนะส
ึ่งในเรื่องก็จะบอกว่านิวจะจัดการกับปัญหานั้นยังไงก็ต้องไปรอดคือตั้งแต่เกิดมานะคะไม่เคยเล่นบทเลิฟซีนเลยอยู่ในวงการมานานไม่เคยรับบทเลิฟซีนเลยค่ะคืออดีตสามีไม่ให้เล่นใช่ค่ะแล้วก็ถูกหล่อหลอมมาว่าเออเราไม่ต้องแบบเออไม่เราอย่าไปเล่นเออมันไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เล่นละค่ะนี่เป็นเรื่องแรกเลยค่ะใช่เล่นมันรู้สึกยังไงแต่โชคดีที่ได้เล่นกับชินไงชินก็คือเพื่อนสนิทที่แบบคบมาเป็น10ปีแล้วก็คือรู้ไส้รู้พุงกับเรามันก็ง่ายใช่เขินเหรอคือความที่มันเป็นเพื่อนอ่ะเออมันก็มีความเขินนะพี่ดำก็เลยต้องเรียกเวิร์กช็อปบ่อยมากเวิร์กช็อปบ่อยมากเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วเราต้องไปเล่นเป็นสามีภรรยากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยไม่นะแต่นิวกับชินเป็นคนถ้าทำงานก็คือจริงจังจริงจังทั้งคู่แต่ถ้าคือนอกกล้องก็คือเล่นแบบสุดเหวี่ยงโอ้โหก็น่าจะมันอยู่นะคะใช่น่าจะมันอยู่เพราะว่าก็สนิทกันที่สุดเลยอะค่ะในเรื่องนี้ให้อะไรกับคนดูอะคะให้ความบันเทิงค่ะจากที่เราได้อ่านบทคือเรายังไม่ได้เปิดกล้องใช่ไหมเรายังไม่ได้ถ่ายเราก็แค่ได้อ่านบทได้เวิร์กช็อปได้แบบลองเล่นกับกันเองอะไรอย่างเงี้ยเออมันสนุกอะคือมันแบบมันมั่วซั่วดีอะเออมันดูมันมั่วซั่วดีจริงๆเลยอะคือแค่เส้นเรื่องบางทีหนูยังต้องขอแบบให้เขาเขียนไว้บอร์ดให้เลยว่าคนนี้ยังไงกับคนนี้อะไรมันแบบเป็นแผนผังคือทั้งเรื่องถ่ายอยู่ในบ้านเดียวทั้ง16ตอนอยู่ในบ้านหลังเดียวเลยที่เราไปเอาติ้งกันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบกี่วันอะ3วันบ้างหรือ5วันนั่นแหละในนั้นนะคะใช่อย่าง4ตอนแรกก็จะเป็นเส้นเรื่องของนิวใช่ไหมอย่าง4ตอนต่อไปเป็นเส้นเรื่องของอีกคนแต่ณเวลาเดียวกันกับของที่เล่นไปตอน4ตอนแรกเป็นอะไรที่แปลกใหม่ค่ะได้รับความบันเทิงเต็มๆแน่นอนแต่เขาก็สอดแทรกแง่คิดนะในแต่ละตอนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ที่สำคัญคือจบตอนทุกตอนก็จะมีเพลงใช่พี่อารัมเขาก็จะมีนักร้องมาทำเพลงให้ในแต่ละตอนอย่างเงี้ยค่ะใช่ได้ร้องไหมไม่ได้ร้องค่ะเล่นอย่างเดียวก็ทำกับวิวมาหลายเรื่องนะคะแต่พี่อารัมกับนิวอาจจะสนิทกันด้วยเขาเคี่ยวมาเราก็อาจจะไม่ได้กลัวเพราะเราเวลาทำงานเราก็จริงจังเต็มที่อยู่แล้วค่ะเขาก็เลยไม่ได้เคี่ยวกับเราเท่าไหร่หลักๆก็อีนี่แหละค่ะชินมันนี่แหละอยู่กับมันตลอดเลยใช่ค่ะแล้วก็จะมีเรื่องลูกๆของเขาลูกๆทั้ง3คนกับเขานิดหน่อยคือไอ้จับได้มันจับได้แล้วเราอ่ะจะยังไงอ่ะเออยังจับได้เราจะยังไงเนี่ยมันเล่าไม่ได้อ่ะเล่ามันก็ไม่สนุกอ่ะสิเราก็ต้องไปดูในเรื่องสิใช่มั้ยเนี่ยเราก็จบแล้วนะแล้วมันต้องเราคือจบแล้วจบตอนแล้วมันจะแบบแฉะใช่อย่างเช่นมันจะมีเพื่อนคนนึงที่จะแบบชวนเราไปเขาไม่มีคนอื่นเราก็ไปเอากับคนอื่นบ้างสิฉันจะเรียกเด็กมาอ่ะเธอกับฉันไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยเออใช่แก้เผ็ดกันเราจะแก้เผ็ดหรือเปล่าหรือเราจะแบบในเวถ้าในเวของตัวนิวเองนิวก็เอาไม่เอาเลยก็เลิกเลยสิใช่มันก็แบบให้คุณผู้ชมได้มาลองเดากันนะคะว่าซิลินจะเลือกเวไหนยังไงก็ฝากเดี๋ยวเอาติ้งด้วยนะคะคือขนาดยังไม่เปิดกล้องเนี่ยแค่มาเวิร์กช็อปการอ่านบทก็คือแซบถึงพริกถึงขิงมากคือในบทของนิวเนี่ยที่ว่าแซบแล้วถือว่าซอฟในเรื่องนะคนอื่นเขาแบบวู้วู้มากมากเลยอ่ะใช่แล้วพี่อดัมเขาก็แบบเอาเรฟเฟอเรนซ์ที่แบบที่เขาอยากได้ในเลิฟซีนในเรื่องของเขามาให้เราดูเออมันแบบเออมันเจ๋งมันเป็นมุมกล้องภูมิภาพอะไรมันอาร์ตด้วยอะค่ะใช่ภาพสวยด้วยฝากด้วยค่ะสวัสดีครับนนกุลนะครับผมในเรื่องเดียวติ้งนะครับรับบทเป็นวิษณุนะครับก็วิษณุนะครับจะเป็นคนที่ตั้งใจทำงานนะครับมีแพชชั่นในการทำงานทะเยอทะยานนะครับผมแล้วก็แต่จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะลังเลเรื่องหัวใจตัวเองนิดนึงในแง่ของความรักครับผมแต่ก็ต้องไปดูกันว่าเขามีปัญหาความรักในเรื่องนี้ยังไงบ้างนะครับคือเป็นคนที่จะเวลาตั้งใจทำงานเนี่ยจะโฟกัสการทำงานมากเรียกได้ว่าเอาการงานเนี่ยเหนือความรักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องอ่ะถ้าให้บอกได้นิดนึงก็คือแฟนเราอ่ะก็จะมีความงอนๆเราบ้างเพราะว่าแบบเราจะตั้งใจทำงานมากๆเอ้าคือเหมือนมนุษย์บ้างานนะครับก็พยายามแคร์แล้วในแบบของเราแต่บางทีมันอาจจะยังไม่ถูกใจมันอาจจะยังไม่พอในความรู้สึกของตัวผู้หญิงก็จริงๆก่อนหน้านี้เราจะมีเวิร์กช็อปกับทางคุณชายอดัมอยู่แล้วเรื่อยๆเนาะแต่ประเด็นคือผมต้องยอมรับจริงๆว่าเรื่องนี้เราอ่ะผมมีโอกาสได้ทำการบ้านน้อยเพราะว่าหนึ่งคือเนื่องจากงานอื่นเนาะที่เรารับค้างไว้3เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอเราได้เริ่มต้นช่วยกันคิดคาแรคเตอร์กับตัวคุณชายเนี่ยเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเราแม่นกับคาแรคเตอร์นี้ประมาณนึงครับไม่ค่อยกดดันครับผมรู้สึกว่าในบรรดาทั้ง 3-4 เรื่องที่กำลังเล่นอยู่ตอนนี้ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ทำให้ผมได้มีอากาศหายใจ มีอากาศหายใจ
มันไม่ได้รีแลกซ์แบบนั้นครับแต่ผมหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าต้องท่องบทแบบจริงจังเหมือนอ่ะเหมือนทนายความอย่างเงี้ยอันนี้มันต้องเป๊ะมากเลยแต่ตัวนี้มันเหมือนกับเราไปเที่ยวเอาติ้งกับเพื่อนที่บริษัทเพราะฉะนั้นมันจะมีความยืดหยุ่นสูงในแง่ไดอะล็อกครับผมใช่แล้วนั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผมมองว่ามันเลยจะทำให้ตัวผมยืดหยุ่นได้มากขึ้นเพราะว่าไอเดียหลายๆไอเดียของตัวละครของเราเนี่ยก็มาจากตัวเราเนี่ยแหละครับผมผมมองว่าทำประมาณหนึ่งก็พอเพราะว่าสุดท้ายแล้วในหน้าที่การงานไม่ใช่แกนหลักของเรื่องครับแกนหลักของเรื่องคือในแง่ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของแต่ตัวละครที่มันเชื่อมโยงกันครับความสัมพันธ์ระหว่าง3 ตัวละครใช่ไหม 3 คนใช่ครับผมก็ถ้าบอกก็คือโคตรสปอยมากคือมันเป็นแกนหลักของพาร์ทผมเลยอ่ะคืออาจจะบอกได้ไม่เยอะก็คือแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกสาว3คนเนี่ยก็คือจะมีเรื่องราวกับผมทั้งทุกคนเลยครับผมใช่หลายๆคู่บางคู่ก็จะมีเรื่องเซ็กส์เรื่องอะไรขึ้นมาของเราเหมือนกันโดยธรรมชาติเนาะด้วยอายุของตัวละครเราเป็นเรื่องธรรมดาครับที่อาจจะมีบ้างครับผมไม่เครียดครับเพราะว่าเรามองว่ามันก็คือมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เราได้เล่นพาร์ท acting แบบนี้เนาะเราก็รู้สึกว่าโอเคก็ทำได้ครับผมฝากซีรีส์เดียวติ้งด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนคลับของใครก็แล้วแต่นะครับคือผมรู้สึกว่าเอาซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์ทุกแทบจะทุกรูปแบบเลย22ตัวละครเนี่ยมันมีผสมปนเปกันความสัมพันธ์เนี่ยถ้าจะเรียกว่ารวมแทบจะความสัมพันธ์ของทั้งโลกมาไว้ในนี้เลยก็ว่าได้ครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วรองว่าสนุกแน่นอนครับ